สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในรอบพระจันทร์นี้นะคะสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21กรกฎาคมสิงหา21สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็วันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่4มกราคมนะคะวันที่4วันนี้ที่ทำวิดีโอนี่ก็จะเป็นวันที่ดาวพุธไม่ใช่ดาวพุธดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรนะคะสิงห์อยู่ตรงนี้มังกรอยู่ไหนอ่ะ1 2 3 4 5 6นี่มังกรเดือนที่หกของคุณเดือนที่หกก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับงานประจำลูกน้องบริวารการได้ทำกิจวัตรประจำวันที่มันแบบเป็นรูทีนไลฟ์เป็นแบบกิจวัตรประจำวันอ่ะทำทุกวันการได้ดูแลตัวเองเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะทีนี้อังคารเนี่ยมันเป็นโมหะโทสะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการเทคแอคชั่นลงมือทำเวลาที่เขาเข้าสู่ราศีมังกรเดือนที่6ของคุณก็แปลว่าในช่วงเวลานี้คุณจะค่อนข้างขยันทำงานอาจจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากขึ้นกว่าปกติก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนพลังงานค่อนข้างจะชัดเหมือนตอนที่อังคารอยู่ในเดือนที่5ของสิงห์ก็คือจะค่อนข้างสนุกสนานไปเที่ยวไปเล่นทำอะไรที่มันปล่อยให้เป็นธรรมชาติตามชีวิตที่มันเป็นไปแต่ว่าพออังคารเข้าสู่ราศีมังกรเดือนที่6เนี่ยคุณก็จะค่อนข้างแบบมีระเบียบวินัยกับตัวเองเยอะมากจัดมากค่อนข้างจะคิดวิเคราะห์แยกแยะว่า1 2 3 4 5ฉันต้องทำ1 2 3 4อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีเหตุมีผลไม่เพ้อฝันคุมตัวเองได้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับอะไรที่มันยาวนานแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะการจะลงมือทำอะไรสักอย่างก็ค่อนข้างจะรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความทะเยอทะยานอยากจะเข้าสังคมเป็นสิ่งที่การได้ทำงานหนักคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถทนได้ทนทานนะแล้วก็มีเป้าหมายชัดนะคะเวลาสัมพันธ์กับใครเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับคนที่สามารถช่วยสปอร์ตคุณในเรื่องของการทำงานได้แล้วก็จะโฟกัสในเรื่องการจัดลำดับชีวิตค่อนข้างจะช้าแต่ช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องรักเรื่องใครจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรเบอร์นั้นจะค่อนข้างโฟกัสสิ่งที่ทำเป็นหลักว่าตัวเองจะทำสิ่งนี้มันจะส่งผลกับชีวิตระยะยาวไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าช่วงนี้แบบโมโหก็อาจจะมีทะเลาะกับรุ่นน้องลูกน้องหรือว่าคุณจะค่อนข้างโกรธแบบเงียบแบบเยือกเย็นจะเยือกอะไรเงี้ยนะแนะนำว่าให้แบบมีการสื่อสารกันจะดีมากๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาก็คือดาวพุธเดือนนำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็หลายอย่างในชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่ๆนะคะทีนี้วันที่11มกราคมก็จะเป็นวันที่ดาวมีเกิดการมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรเป็นเรือนที่6ของคุณนี่แหละนะคะนิวมูนในมังกรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความมั่นใจอ่ะความตั้งใจคุณจะขยายความมั่นใจของคุณออกมาอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะโอกาสที่มีก็คือการสมดุลระหว่างวัตถุแล้วก็จิตใจให้ได้แล้วก็วางเป้าหมายที่จับต้องได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือคุณจะต้องมีความยืดหยุ่นนิดนึงปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่ามันวางแผนได้ยากนิดหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าในหลายคนที่อยากจะทำงานนะให้ประสบความสำเร็จนะมันไม่มีโอกาสอะไรจะดีมากไปกว่าตอนช่วงเวลานี้แล้วแหละที่คุณจะได้เริ่มต้นนะคะเหมือนจักรวาลเขาจัดสรรมาให้คุณและคุณจะสามารถวางแผนทุกอย่างสิ่งได้แบบมีระเบียบขั้นตอนเต็มที่เลยแล้วก็ทำทุกอย่างที่มันจับต้องได้เหมือนจักรวาลเขาจะส่งแบบมาตื่นอะเอาเวคานินคุณให้มันแบบตื่นรู้กับสิ่งต่างๆรอบข้างตัวคุณนะคะมังกรเนี่ยอันนี้นะสัญลักษณ์แบบนี้นะจะมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากนิดนึงก็คือสัญลักษณ์เป็นแพะทะเลใช่ไหมเป็นพลังงานที่เดินระหว่างโลกของความรับผิดชอบกับความจริงความคิดสร้างสรรค์จิตวิญญาณจุดเด่นของราศีนี้ก็คือการทำอะไรที่ทำก็ต้องสำเร็จเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือ material เกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะสิงในช่วงนี้คือคุณจะทุ่มเต็มที่ลุยเต็มที่เพราะว่ามังกรคุณมันอยู่ในเดือนที่6ก็คือเรื่องงานงานประจําสุขภาพอาจจะถ้าอยากจะหุ่นดีหุ่นเป๊ะคุณก็ต้องเอาให้แบบรีดไขมันออกไปจากร่างกายให้ได้หรือว่าจัดระเบียบชีวิตที่มันชัดเจนกับตัวคุณสมัครงานก็ต้องแบบทําสิ่งที่มันสําเร็จให้ได้เท่านั้นน่ะแล้วก็ลนิวมูนนะคะคือการดึงดูดพลังงานที่ดีในตัวคุณออกมานะคะถ้ามีความฝันที่อยากจะทำอะไรสักอย่างช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะที่คุณจะสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่นิวมูนรอบนี้เกิดใช่ไหมมันจะส่งผลไปประมาณ6-7เดือนต่อจากนี้ที่คุณจะมีโอกาสได้ทำนะคะทำให้มันสำเร็จให้ได้ต้องจำขึ้นใจไว้เลยว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อยู่แล้วยิ่งนิวมูนเนี่ยมันเจอพลูโตด้วยก็ต้องบอกว่ามันต้องทำลายล้างบางอย่างอ่ะมันเหมือนกับสมมติถ้าคุณจะมีแฟนอ่ะแล้วแฟนก็ห่วยบลมเลยนะคือคุณก็ต้องเลิกกับแฟนก่อนใช่ป่ะมีสเปซว่างๆให้คนใหม่เข้ามาปรับพลังงานดีๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพอะไรก็แต่คุณต้องเคลียร์สิ่งที่มันแบบไม่ดีในชีวิตออกก่อนอ่ะเพื่อให้มันมีช่องว่างในการที่จะรับพลังงานรับคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะมีเส้นทางเก่าในการทำงานบางอย่างหรือว่าความสัมพันธ์บางคนการเป็นในที่นี้คืออะไร being ของคุณที่ผ่านมาเช่นตื่นสายไม่รับผิดชอบไม่เป็นคำพูดทุกอย่างสิ่งที่เป็นอ่ะมันคือการเป็นนะหรือแม้แต่สถานการณ์ทางการเงินอะไรก็แล้วแต่มันต้องจบอ่ะบางอย่างยอมแพ้ก็ต้องยอมแพ้ต่อรองไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนของมังกรเนี่ยเขาไปลอยอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณ6 7 8 8ของคุณก็คือเรื่องการเงินทำมุมเสกทายกับเรือนที่เท่าไหร่เรือนที่10เงินแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็งานมันมาพร้อมกันคือเหมือนเป็นลักษณะของการต้องพยายามแล้วก็คุณสามารถทำความคิดนี้ค่ะให้สำเร็จให้เติบโตให้เป็นจริงในเรื่องงานได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตนิสัยใจคอทุกอย่างสิ่งจะดีขึ้นแน่นอนศุกร์ฉากเสาร์ศุกร์ฉากกับเสาร์แปลถึงบางทีอ่ะคุณเองจะรู้สึกว่ามันอินสเคียร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าความรู้สึกแบบไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในเรื่องอะไรได้บ้างในเรื่องของสิ่งที่เป็นการสื่อสารสิ่งที่เป็นหน้าที่หน้าตาทางสังคมที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเจอปมเจอจุดอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้อฉันจะก้าวข้ามผ่านไปได้ไหมฉันจะสำเร็จได้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะทุกอย่างสิ่งในชีวิตอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีเสมอถ้าเราไม่เอาตัวเราเองเป็นเหยื่อนะรู้และเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเพราะว่าลู่ทางที่ใช่อ่ะจะนำพาเราไปสู่เส้นชัยเสมอเวลาล้มก็ล้มแบบ fall forward คือล้มไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนิวมูนรอบนี้เนาะหลักๆคือเรื่องงานคุณจะชัดมากแล้วก็โอกาสเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะสำเร็จไปอีก6-7 เดือนต่อจากนี้มันชัดมากๆถัดมา20เดี๋ยวนิดหนึ่ง13มกราคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานต้องสื่อสารต้องพูดคุยต้องปรับวิถีชีวิตการสื่อสารการทำงานมันต้องคอมมูนิเคตอะนึกออกไหมคือคนบางคนเนี่ยจะใช้คำว่าไงดี
เป็นคนไม่สื่อสารนะสมมติทำงานละส่งละไม่สื่อสารไม่ forward บอกมาไม่มาไม่บอกคือมันต้องปรับพฤติกรรมอะเนาะคือมันต้องมีการสื่อสารซึ่งตอนนี้ถ้าใครก็แล้วแต่จะทำปรับบุคลิกกับการสื่อสารคุณจะสามารถทำได้ดีมากๆหรือแม้แต่การไปสัมภาษณ์งานคุณจะพูดแล้วแบบน่าเชื่อถือคนจะให้เครดิตคุณมากๆเลยสื่อสารเรื่องการเงินสื่อสารเรื่องของกับกลุ่มคนคอนเน็กชันน่ะจะเป็นที่รู้จักแล้วก็นับหน้าถือตาให้การยอมรับมากๆนะคะถัดมา25 มกราคมอขอโทษข้ามวัน20 มกราคมเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์แล้วก็พลูโตเข้าสู่ราศีกุมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าพลังงานเปลี่ยนใหญ่เนาะเพราะพลูโตก็ย้ายทีแบบหลาย10 ปีเลยบางทีเป็น100 ปีเลยทีเนี้ยเขายกสเตตเขาเปลี่ยนมาสู่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อะไรที่มันล้ำนำเทรนด์แล้วมันมาอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณหลักๆคุณก็น่าจะเปลี่ยนรูปแบบกลุ่มคนที่เข้าหาหรือว่าสังคมที่คุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณนะคะแล้วก็คุณถ้าเหมือนคนที่เปิดใจรับพาร์ทเนอร์รับแฟนรับคนเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะเปลี่ยนจากคนที่คุณเคยเปิดใจที่คุณชอบอ่ะเขาจะเปลี่ยนเองเป็นแบบนะพี่ดูค่ะป๊อปดูค่ะนี่แหละก็คือมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแล้วก็เปลี่ยนความชอบเปลี่ยนตัวตนคือคนเราอ่ะเวลาที่เปลี่ยนไม่ใช่เราจะไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ใช่ป่ะสิ่งที่เรากําหนดได้คือเราเปลี่ยนตัวเองพอเราเปลี่ยนตัวเองแล้วว่าเราจะเห็นหลายๆอย่างต่อให้มันเหมือนเดิมนะคุณจะมีการมองที่เปลี่ยนไปที่สําคัญไม่ใช่เปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวคุณเองก่อนพอเปลี่ยนคุณสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณก็จะเปลี่ยนตามก็เท่านั้นนะคะทีนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันที่23 มกราคมก็สุดเข้าสู่ราศีมังกรความรักการเงินนะคะจะมาจากการทำงานการได้เดินทางแบบต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของเงินหรืองานที่มาจากการสื่อสารการเดินทางได้นะคะชื่อเสียงมาจากสิ่งที่ทำทุกวันทุกวันแล้วคนเห็นผลงานอาจจะมีการโปรโมทเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกัน25 มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็คือตัวคุณเองคีย์สำคัญน่ะมันต้องเปลี่ยนมันต้องล้างมันต้องแบบล้างบางบางอย่างก่อนเพื่อที่จะมีการเริ่มต้นใหม่หลักๆสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีก็จะมาจากเรื่องของงานภาพลักษณ์การออกสื่อของคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแน่ๆนะคะแล้วก็ให้เชื่อลางสังหรณ์นะคะการลงทุนหรือว่าการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเชื่อเซ็นตัวเองก็ดีนะคะตอนช่วงเวลานี้นะวันที่27 มกราคมยูเรนัสอยู่ในเรือนที่10ก็จะมีการเดินนำหน้าละมันเป็นการเปลี่ยนเหมือนปกติอะสิงคือคุณจะภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแนวเดิมสวยงามมั่นคงแต่ว่าที่ผ่านมาสังเกตตัวเองดูนะ4-5 ปีและยูเรนัสเข้ามาอยู่คุณจะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะในตัวเองแล้วก็เหมือนต้องรับอะไรใหม่ๆรับผิดชอบอะไรบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเดิมๆโดยสิ้นเชิงนะคะ5 กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีกุมก็คือเรือนที่7สื่อสารมีคนเข้าหามีคนมาคุยหรือมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถคุยกันในเรื่องของธุรกิจได้นะคะหรือแม้แต่กลุ่มคนกลุ่มคอนเนคชั่นที่สามารถทำให้คุณดิ้งเงินหรือว่าความรักใครต้องการความรักก็คือจะมีคู่ที่แบบคนนี้ฉลาดจังเลยอะหัวไวใจสู้เรียนรู้เร็วแล้วก็มาจากคอนเนคชั่นคุณแต่คีย์สำคัญคุณเมื่อคุณเปลี่ยนอะเหมือน
ความคิดคุณเปลี่ยนที่บอกไปอ่ะการมองเห็นข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะ9 กุมภาพันธ์นิมูลในราศีกุมก็เรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์มีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คู่ใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนสนิทใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แพลนยาวไม่ใช่นะมันอยู่ๆก็เกิดแล้วก็แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นมันดีเสมออ่ะก็ให้คุณเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวเนี่ยแล้วอยู่ๆบังเอิญจังเลยนะมีคนเข้ามาทําให้คุณต้องแบบเหมือนดูในเรื่องของงานของชื่อเสียงที่มันส่งผลที่ดีมากๆในเรื่องของรายได้ในเรื่องของมีคนมาชอบพอคุณเยอะให้รางวัลชื่นชมตัวคุณแล้วก็เหมือนตัวคุณเองก็กล้าที่จะตัดสินใจทำโน่นทำนี่เปลี่ยนแปลงความเชื่อคุณไปค่อนข้างจะเยอะ13 กุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอ่ะจะทำเหมือนมีพาร์ทเนอร์ดีๆนะเข้ามาแล้วช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณแต่ทีนี้อังคารเนี่ยต้องระวังคือถ้าดีคือมันแอคทีฟมากดึงดูดคนที่แบบดูเซ็กซี่อ่ะนะแต่ถ้าแง่ไม่ดีก็คือการที่บางทีทะเลาะกันได้ง่ายก็ต้องระวังเยอะนิดนึงเหมือนกัน16 กุมภาพันธ์ศุกร์เข้าสู่ราศีกุมก็คือเป็นช่วงเวลาของคู่ที่เข้ามาดึงดูดช่วงเวลานี้หน้าตาดีฐานะดีหุ่นดีพาร์ทเนอร์ดีหรือว่าจะแบบดูเป็นเด็กอะดูเซ็กซี่ดูแบบเหมือนนำพามาซึ่งความชื่นชอบหรือตัวคนเองอาจจะฮอตเป็นพิเศษมีคนเข้าหาเยอะเป็นพิเศษก็ได้18 กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็คือเป็นเรือนที่8ของคุณการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการลงทุน Other People Money Passive Income เงินคนอื่นเงินประกันภาษีกองทุนหุ้นนะคะแล้วก็การลงทุนพุทธอยู่ในตรงนี้ด้วยก็คือการทำเอกสารสัญญาในช่วงเวลานี้เป็นไปได้23 กุมภาพันธ์แล้วก็24 กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีกันก็คือในเรื่องของการเงินของคุณเองมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการทำงานที่เป็นงานประจำเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนคุณจะตระหนักในเรื่องของการลงทุนเยอะการลงทุนกับงานที่สร้างชื่อเสียงของคุณอ่ะมันสอดคล้องกันมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับจริตในเรื่องของการทำงานที่มองว่าต้องทำไปตลอดอ่ะคุณจะแพลน exit plan อะว่าฉันจะเอายังไงกับชีวิตฉันจะไปทิศทางไหนจะไปรูปแบบไหนแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องการเงินนะคะถ้าแบบใครแบบชอบเสี่ยงโชคนี่เอาเลยนะเป็นจังหวะเวลาเหมือนกันนะที่แบบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายต่างๆมีโอกาสที่ดีมากแล้วก็มีเงินก้อนมีเงินตกเบิกมีคนให้เงินมาเนี่ยเป็นไปได้มากๆเลยนะคะก็ถ้าภาพรวมรอบพระจันทร์นี้สำหรับชาวสิงห์ก็จะค่อนข้างเน้นหนักในเรื่องของงานเริ่มงานใหม่สำเร็จมากพาร์ทเนอร์ปรับปรับเจอจากเรื่องการงานนี่แหละแล้วก็เรื่องการลงทุนเป็นหลักนะคะขอเปิดไพ่นะคะตรงนี้เป็นไพ่5 ดาบคือเหมือนกับมีคนเดินจากไปแบบเงียบๆอะนะหรือว่าทิ้งไปไม่ติดต่อทำให้เราแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่9 ดาบเกิดขึ้นแล้วก็the world คือ end of something แล้วก็ beginning of something ก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติคนต่างชาติหายไปอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนที่ผ่านมารู้สึกแบบท้อใจนิดนึงเหมือนกันนะมันเหมือนสัวเราช่วยเขามากกว่าที่เขาจะให้อะไรกับเรากลับมาแต่เราก็เต็มใจที่จะช่วยไปนะคะสุดท้าย page of pentacle คือการมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ่ะมันต้องมองหาจุดอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่บอกไปมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาเสมอแม้แต่จะเจอในสภาวะที่ความเป็นความท้าทายนะคะแจ้งขอในเรื่องของงานนะคะ Page of Queen of Pentacle คือค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะกังวลเพราะมาพร้อม10 ดาบคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสกับงานเนี้ยมากเป็นพิเศษเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความท้าทายเยอะมากปัญหาเยอะมากแต่เดี๋ยวมันจะจบลงแน่นอนนะคะแสงสว่างมันเกิดขึ้นปลายอุโมงค์แต่คุณต้องไปหาจุดที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เติมเต็มคุณอะ8 ถ้วยอะมันมีบางอย่างที่คุณอยากจะทำอะไรใหม่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันมีการจบเริ่มต้นใหม่เหมือนกับอาจจะแพลนการลงทุนแพลนอะไรงานที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเรื่องการเงิน
strength คือต้องอดทนเป็นพิเศษ devil คือเป็นการเฝ้าระวังภาวะหนี้สินภาวะการลงทุนที่รู้สึกว่าเป็นพันธนาการเสี่ยงมากอันนี้อาจต้องเอาแบบความเสี่ยงน้อยนิดนึงเนาะแล้วก็ให้เชื่อเซนต์ตัวเองถ้าเขาบอกว่าเออยังไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะในเรื่องของสุขภาพS of Wands ก็คือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ค้นหาได้ดูแลตัวเองที่มันดีขึ้นกว่านี้มากนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะได้เดินทางเยอะแหละสนใจตัวเองสำรวจโน่นนี่มากมายในเรื่องของความรักบางคนได้แต่งงานหรือพาให้ครอบครัวแนะนำได้รู้จักรู้สึกว่ามันเหมือนเราต้องรับภาระต้องประนีประนอมหลายฝ่ายมีการได้เดินทางมีการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วก็มีการได้เริ่มคนใหม่เข้ามาในชีวิตเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นราศีกุมก็ได้ทําให้เราอาจจะรู้สึกคิดเยอะนิดนึงกับความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้แจงขอดูเป็นไพ่ Oracle ที่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคือ outdoors คือเขาบอกว่าให้ออกไปข้างนอกบ้างนะแบบเอาอากาศดีๆเข้าปอดแล้วก็เชื่อมกับธรรมชาติคลายเครียดเอาไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวมีของขวัญจากพระเจ้านะคะเขาส่งให้คุณนะคะแล้วก็ให้เราอ้าแขนรับ spread your wings แบบฉันอย่าเอาพลังงานลบๆเก็บไว้กับตัวค่ะถึงเวลาแล้วเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องขยายปีกที่บอกไป peace ก็คือความสงบสุขเนี่ยจะมาถึงคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ความรักก็เช่นกันคุณจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนเพียงแต่ใจต้องเข้มแข็งและมุ่งมั่นมองหาสิ่งดีๆที่เข้ามาในสิ่งที่เป็นความยากในทุกขณะนะคะไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ